รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายใยกสน.ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าช่วงนี้ประเทศไทยของเรากำลังประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่ารายการสายใยกสน.ของเราค่ะก็ขอร่วมใจนะคะต้านภัยโควิดนี้ด้วยการนำเอาเกร็ดความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยของเรามาร่วมต้านภัยโควิดในครั้งนี้ค่ะและในวันนี้นะคะถือว่าเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านอาจารย์คมสันทินกรณ์อยุธยาซึ่งท่านเป็นหมอไทยในราชสกุลทินกรลำดับที่6ซึ่งถือว่าเป็นราชสกุลแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ลำดับชั้นที่1ถึง7ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ราชสกุลทินกรของอาจารย์คือเป็นแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ช่วงแรกของต้นราชสกุลเลยเหรอคะอาจารย์เอาแรกนะเป็นความรู้ด้วยเนาะค่ะรัชกาลที่เอางี้ค่ะตั้งแต่อาจารย์เด็กๆค่ะทุกคนเนี่ยพอพูดได้พอจำความพอที่จะรู้ความก็จะถูกสอนให้ท่องใครท่องไม่ได้จะโดนตีจะ60แล้วก็ยังจำได้ว่าท่องมาว่ายังไงเขาให้ท่องอย่างนี้ร.1มีลูกชื่อร.2ค่ะร.2มีลูกชื่อพระองค์เจ้าทินกรพระองค์เจ้าทินกรมีลูกชื่อหม่อมเจ้าภูลสวัสดิ์ทินกรหม่อมเจ้าภูลสวัสดิ์ทินกรมีลูกชื่อหม่อมราชวงศ์สาทินกรหม่อมราชวงศ์สาทินกรมีลูกชื่อหม่อมหลวงอุทัยทินกรหม่อมหลวงอุทัยทินกรมีลูกชื่ออุรัตทินกรนิยาอุรัตทินกรนิยามีลูกชื่อคมสันทินกรนิยาคมสันทินกรนิยามีหลานชื่อสัทธาทินกรนิยาเจ็ดชั่วรุ่นโอ้นี่คือเราต้องท่องกันแบบนี้มาตลอดว่าเหมือนบรรพบุรุษของเรามาตั้งแต่ช่วงไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะท่องก็จะมาที่อาจารย์เราก็จะสื่อได้ว่าเรามาจากไหนค่ะค่ะแล้วคือบรรพบุรุษอาจารย์ต้นตระกูลคือเป็นหมอแพทย์แผนไทยมาโดยตลอดเลยรองเจ้าทินกรลูกรัชกาลที่สองท่านเก่งเรื่องการประพันธ์ถูกไหมค่ะพระองค์เจ้าทินกรท่านก็เก่งเคยดูนี่ไหมแก้วนามาเคยค่ะตอนเด็กๆค่ะยอยศพระกินอะไรอีกเต็มเลยพระองค์เจ้าทินกรเนี่ยแต่งทั้งนั้นท่านแต่งละครนอกเนาะแล้วลูกท่านเป็นหม่อมเจ้าค่ะผู้ชายทั้งหมดค่ะต้องไปเรียนวิชาหมอกับลุงลุงก็คือพ่อเดียวกันคือเราสองแต่คนละแม่ชื่อพระองค์เจ้าสายสนิทค่ะต้นราชตระกูลสนิทวงศ์หมอใหญ่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะพอหม่อมเจ้าก็ไปเรียนกับลุงลุงเป็นหมอแล้วพวกเขาจะเป็นอะไรอ่ะก็เป็นหมอรับราชการในกรมหมอหลวงพระบรมราชวังเรื่อยมาเลยนะค่ะจนกระทั่งรัชกาลที่5ท่านเปิดศรีราชท่านก็บอกว่าก็เนี่ยหม่อมเจ้าเจียกเนี่ยไปเป็นผอโรงพยาบาลปะไปเป็นผอโรงพยาบาลคนแรกฝ่ายไทยมีเขามีฝ่ายไทยฝ่ายฝรั่งพอในหลวงร.5เปิดราชแพทยาลัยโรงเรียนสอนวิชาหมอซึ่งต้องเรียนทั้งวิชาหมอไทยกับหมอฝรั่งหม่อมเจ้าเจียกก็เป็นผออีกอะโรงเรียนราชแพทยาลัยคือหม่อมเจ้าทั้งหมดในทินตะกรเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ศรีราชจนวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเลิกไม่ต้องสอนแล้วทำไมคะนี่ไม่รู้นะไปอ่านประวัติศาสตร์เขาบอกว่าเรียนแต่แผนฝรั่งแผนไทยไม่ต้องเรียนเนี่ยผมอาจารย์เก๋กานะสวยเพราะช่วงนั้นเหมือนกับว่ามีแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาแทนที่ค่ะเราก็เลยต้องออกจากศรีราไปอยู่วังทินกรวังทินกรก็คือกรมการรักษาดินแดนในปัจจุบันนั่นแหละคือวังทินกรมาเก่าอยู่ใกล้วังหลวงก็เป็นหมอเจ้านายเจ็บป่วยก็ต้องรีบเข้าวัง
ค่ะแต่พอพูดถึงณปัจจุบันนี้เรื่องของการแพทย์แผนไทยก็มีการพูดถึงมากขึ้นเพราะว่าเราได้ไปพบเจอการรักษาหรือว่าสมุนไพรไทยที่น่าสนใจหลากหลายตัวเลยทีเดียวใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าการแพทย์แผนไทยไปมากกว่าที่ทุกคนคิดใช่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการแพทย์แผนไทยมีมหาวิทยาลัยถึงเกือบ30แห่งที่มีคณะการแพทย์แผนไทยมีหมอแผนไทยผลิตออกมาปีละพันคนทางประเทศเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราคือหมอปริญญาเราไม่ใช่หมอใส่จงกระเบนและเราไม่ใช่หมอนวดหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นว่าเรียนแพทย์แผนไทยไปต้องไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ทำเป็นค่ะทำเพื่อการรักษาค่ะใครมาหาที่คลินิกอาจารย์นะคลินิกชื่อคลินิกอาจารย์ก็คือชื่อทวดทวดชื่อหม่อมราชวงศ์สะอาดธินกรก็คือชื่อคลินิกก็เหมือนกันนี่แหละปวดนั่นปวดนี่หมอตรวจก่อนนวดเลยได้ไหมไปนวดที่อื่น ที่นี่ไม่ใช่ร้านนวดไปเลยไปว่าเลยนะไปต้องตรวจก่อนไม่ตรวจได้ยังไงอ่ะต้องตรวจก่อนตรวจแล้วถึงจะนวดนวดเราก็มีคนช่วยนวดอีกแล้วถ้าเผื่อหมอเขาทำเองเนี่ยเขาจะทำเพื่อการรักษาอย่างตึงคอบาลัยเนี่ยเราก็ใช้หลักเส้นประธาน10กดตรงนี้งัดตรงนี้ทำอย่างนี้ใช้เวลา3นาทีเองเธอหายเลยตึงคอบาลัยโอ้โหไม่ใช่มันนวดกันเป็นชั่วโมงค่ะเหมือนเธอเนี่ยตึงคอบาลัยค่ะแล้วเธอก็ไปนวดนวดที่ไหนก็ไม่รู้นะนวดที่บางที3ชั่วโมงเลยค่ะอาจารย์นั่นนะดิแล้วเธอดีขึ้นใน 4-5 วันเดี๋ยวเธอก็เป็นใหม่ใช่ค่ะแต่พอหมอวินิจฉัยเธอโอ้ที่มันเป็นตรงนี้มันเกี่ยวกับมดลูกเอ้าไปเกี่ยวก็ได้ยังไงเอาก็เธอเป็นหมอไหมล่ะไม่ได้เป็นหมอนวดเป็นหมอไหมล่ะก็ไม่นะมาหาหมอดิพอหมอก็ขับมดลูกปรากฏว่ามดลูกคือเอียงถ้าเอียงฝั่งขวาเธอก็จะตึงฝั่งซ้ายถ้าเอียงฝั่งซ้ายเธอจะตึงฝั่งขวาถ้ามันหน่วงลงล่างมันก็เป็นสองด้านเลยตกลงแล้วมันไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมพอเราแก้ปัญหาเรื่องมดลูกเธอทำให้มันอยู่ในที่ที่เขาเรียกมดลูกเข้าอู อู่มดลูกมันอยู่ตรงกลางก็ทำให้มันอยู่ตรงกลางดิหายแล้วหายเสถียรมาหาหมอไม่ใช่ไปหาหมอนวดฟังแบบนี้ไปหาหมอไม่ใช่ไปหาหมอนวดหมอนวดก็เขาก็ถ่วงเขาเป็นแค่หมอนวดเขาไม่ได้เป็นหมอตรวจโรคหมอตรวจโรคเขาเรียกหมอเวชกรรมสมัยโบราณเขาเรียกเราว่าแพทยากรแพทยากรคำเพาะด้วยใช่ค่ะบอกลงเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องโควิดใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นใช่ค่ะวันนี้ก็สอบถามซักประวัติอาจารย์กันมาก่อนนะคะว่า เห็นบอกว่าเป็นราชสกุลที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเหลือสุดท้ายแล้วนะหมดธินกรนี่หมดเลยนะค่ะหมอลวงไม่เหลือแล้วโอ้โหน่าเสียดายมากๆแต่ว่าเรื่องราวขององค์ความรู้ต่างๆนั้นเนี่ยก็ถือว่าก็ยังได้มีการรับสืบทอดกันมามีรุ่นที่7ยังอยู่รุ่นที่7ยังอยู่อาสังหาแล้วแบบนี้แพทย์แผนไทยเองสามารถรักษาได้ทุกโรคเลยไหมคะเป็นคำถามที่กว้างไปไหมคะอาจารย์ไม่กว้างแต่เราจะตอบคำถามใหม่เป็นหมอปะไม่ได้เป็นไม่อาจารย์เป็นหมอหมอต้องรักษาได้ทุกโรคไหมก็น่าจะต้องได้ทุกโรคเหมือนกันก็แพทย์แผนไทยก็รักษาแล้วเวลามาหาเราเนี่ยเอาโรคหนักๆมาแล้วทั้งนั้นตึงคอบาลัยจะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วกดไหลย้อนกินแล้วกินอีกไม่รู้จักหายสักทีไมเกรนเป็นอยู่นั่นทำไมหายสักทีเป็นโรคเรื้อรังนู่นนี่นั่นสุดท้ายมาหาหมอไทยเขาเรียกมากินน้ำพริกถ้วยเก่านอกนั้นไปมาหมดแล้วอาจารย์แล้วอย่างปัจจุบันนี้มันมีชื่อโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายแล้วแบบนี้ค่ะหลักการรักษาจะเหมือนกับการรักษาแพทย์แผนไทยที่เป็นในสมัยก่อนไหมคะเป็นดิเรียนคัมภีร์เล่มเดียวกันนะหมอเมื่อ500ปีที่แล้วหมอเมื่อ400ปีที่แล้วหรือแม้แต่หมอเมื่อ100ปีที่แล้วตายหมดแล้วถูกไหมแต่ยังเรียนตำราแพทย์เล่มเดียวกันอยู่ตำราแพทย์ที่เราเรียนเป็นร้อยเป็นพันปีไม่มีการแก้ไขแม้แต่หนึ่งพยางค์เป็นไปได้ไหมคะว่าชื่อโรคแปลกๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นอาการที่มันมีมาก่อนอยู่แล้วโควิดเนี่ยก็อยู่ในคัมภีร์แพทย์ในคัมภีร์นั้นบอกว่ายังไงแต่เขาไม่ได้เขียนว่าโควิดอยู่ในคัมภีร์ตักกะศิลาตักกะศิลาคัมภีร์ตักกะศิลาเป็นคัมภีร์ว่าด้วยโรคระบาดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อและคัมภีร์ตักกะศิลามีอายุอย่างน้อย5-600ปี700ปีน่ะค่ะแสดงว่าคนสมัยก่อนก็เป็นมั้ยแล้วในคัมภีร์เขียนเป๊ะเลยนะ
เขียนไว้โรคหนึ่งในคัมภีร์ตรรกศิลาวาจะว่าด้วยโรคระบาดเราเรียกว่าโรคหาไม่ใช่คำหยาบหามันลงเมืองตอนนี้หามันลงเมืองอยู่หามันคือโรคระบาดไม่ใช่อหิวาตกโรคอย่างเดียวช่วยเก็บมืออาจารย์หน่อยนะอาจารย์ต้องใช้มือด้วยอหิวาตกโรคมันก็เป็นโรคอย่างนึงเป็นโรคระบาดอย่างนึงก็หาไข้ฝีดาษหาตอนนี้โควิดหามันลงเมืองแล้วอาการหนึ่งที่เขียนในคัมภีร์นะเขาเขียนอาการชื่อโรคเขาบอกด้วยนะไข้หวัดใหญ่นี่อาจารย์อยากให้ฟังคัมภีร์เขียนว่ายังไงให้จับสะบัดร้อนสถานหนาวงงใช่ไหมงงค่ะอาจารย์แปลง่ายนิดเดียวห่มผ้าไม่หายหนาวห่มผ้าไม่หายหนาวนี่คือจับสะบัดร้อนสะบัดหนาวคือมันร้อนมากเลยแต่ทำไมฉันหนาวทั้งสั่นอย่างเงี้ยนะห่มผ้าไม่หายหนาวให้ปวดศีรษะให้ไอให้จามน้ำมูกตกเป็นกำลังให้ตัวร้อนให้อาเจียนให้ปากแห้งปากเปรี้ยวปากขมกินข้าวไม่ได้ถ้ารักษาไม่ฟังจะเป็นฤทธิ์สีดวงมองคลอ oh. คือไข้หวัดมันจะลงปอดเสร็จแล้วเป็นฝีเจ็ดประการ uh-huh. เขียนไว้เลยไข้หวัดใหญ่เอาเธอมาดูอาการโควิดไข้สูง uh-huh. ฉันก็มีไอจามฉันก็เขียนน้ำมูกไหลฉันก็เขียนปวดหัวปวดเมื่อยฉันเขียนหมดปอดบวมปอดอักเสบฉันก็มีฉันเรียกมองคออันเดียวกันไหมตกลงอันเดียวกันอาการเหมือนกันเลยเป๊ะเช๊ค่ะมันคือไข้หวัดใหญ่แล้วคนเมื่อก่อนเขาเป็นไหมล่ะอย่าคิดว่าไข้หวัดคำว่าไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดเนี่ยเป็นคำสมัยใหม่นะเมื่อ 5-600 ปีเขาก็เรียกไข้หวัดนะชื่อมันชื่อเดียวกันเพราะไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยปีคนมันก็ยังเป็นไข้หวัดอยู่ค่ะถามถึงตอนนั้นที่มีการบันทึกอาการของโรคนี้เอาไว้ตอนนั้นมีวิธีการรักษายังไงเอ้ามีดิค่ะมีชื่อยาเท่มากเลยค่ะเบญจโลกวิเชียรโอ้โหเบญจแปลว่า5ค่ะเขาจะใส่รากห้าชนิดอาจารย์จำไม่หมดนะมีรากชิงซี่รากมะดูชุมพรรากเท้ายายม่อม5รากค่ะเอามารวมกันแต่เดี๋ยวนี้หายากแล้วเราเอาไปเจ็บมากเอาไปเคาะไปเรียกมันออกมาเขาเรียกกระทุ้งกระทุ้งไปกระทุ้งไปน็อกๆไปเรียกเขามองมาหาฉันนี่มาหาฉันนี่พอมันออกมาใช่ไหมเขาถึงจะให้ยาแปลไข้คำว่าแปลไข้คือแปลจากร้ายให้กลายเป็นดีพอแปลไข้เสร็จถ้าเผื่อตัวยังร้อนอยู่เขาจะมียาพ่นไม่ใช่อย่างงี้นะเขาจะทำยาแล้วก็ชโลมไว้ทั่วตัวอ๋ออันนี้คือเรียกว่าพ่นนะฮะเรียกว่าพ่นเรียกว่าชโลมก็ได้เขาไม่ได้เอาไปปากกี่ร้อยปีแล้วมันเขียนไว้เขาไม่ได้เอาปากพ่นหรอกเขาลงสกปรกเสร็จแล้วสุดท้ายเขามีชื่อยาครอบไข้ครอบไว้ไม่ให้มันออกไปไหนอีกอ๋อแสดงว่าต้องมีการรักษาเป็นระยะไปที่เหมือนกันเจ็ดขั้นตอนค่ะเขียนไว้ในคัมภีร์เลยถามว่าแล้วตกมาปัจจุบันแล้วรักษายังไงก็ต้องมาหาหมอเนาะหมอน้ำหมอรักษายังไงก็ต้องไปเปิดคัมภีร์เนาะเปิดคัมภีร์เสร็จคัมภีร์จะมีเขียนใช่ไหมก็ไปหาตัวยาเนาะแล้วก็มารักษาตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในคัมภีร์ทั้งหมด7ขั้นตอนแต่มันมีอันนึงที่เจ๋งมากเลยสมมติว่าเราหายา5ร่างไม่ได้ครูบาอาจารย์แต่สมัยก่อนท่านให้ทำไงมะใช้ตัวยาแค่2ชนิดเองหนึ่งใบมะขามใบมะขามเนี่ยนะคะก็ใบมะขามเนี่ยที่มีทั้งต้นเนี่ยไปรูดออกมาแต่ใบอ่ะรูดเอาใบมะขามมาเสร็จเหล้าไปซื้อเหล้ามาต้อง28ดีกรีขึ้นไปก็ซื้อสัก40ค่ะซื้อมาขวดนึงไม่ได้ให้เกณฑ์ไม่ได้ซื้อมาแล้วกระดกเลยนะคะเอาใบมะขามทั้งหมดอ่ะโขลกจนละเอียดโขกจนละเอียดพักไว้แล้วก็เอาตวงเหล้าออกมาครึ่งแก้วเทเหล้า40ดีกรีออกมาครึ่งแก้วนะเอามะขามที่เราโขกละเอียดแล้วอ่ะใส่ลงไปแล้วคนคนไปเรื่อยๆเลยคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันมียางออกมาเล็กๆอ่ะใบมะขามยางนะ
จนยางมันออกมาเล็กๆเล็กๆดื่มพรวดหมดแก้วเลยไม่มีเมานี่ถ้าเผื่อมีวังตรงนี้อาจารย์เรียกมาท้าพิสูจน์ตรงนี้เลยว่าคนไม่กินเหล้ายังไม่เมาเลย มันไปแพ้ใบมะขามค่ะคือในตัวใบมะขามไม่เมาเลยเธอไม่กินเหล้าแน่นอนอาจารย์จับกรอกไป100 ซีซีเธอก็ไม่เมาพอจับกรอกไปเสร็จให้ไปนอนเอาผ้าห่มคุมโปงไว้เหงื่อจะแตกออกมาเต็มตัวเลยนะแล้วเหงื่อจะเหนียวเหงื่อจะเหนียวอย่างเงี้ยนะมันขับของเสียออกมาแผนไทยโทษนะแผนไทยเราเรียกว่ารุรอเรือสระอุรุภาษาอังกฤษเนาะ get out get out get out ออกไปออกไปค่ะไม่ใช่รุไม่ได้แปลว่าถ่ายรุแปลว่า get outเราจะขับของเสียออกทางแล้วตำราครูบาอาจารย์เขียนเลยนะค่ะทำครั้งหนึ่งนะทำให้ครบ3ครั้งอยู่ได้เป็นปีทำให้ภูมิต้านทานข้างในแข็งแรงแล้วแบบนี้ถ้าโดยวิธีง่ายมากค่ะถ้าเรายังไม่ได้เป็นโรคอะไรเกิดขึ้นเราสามารถทำแบบนี้เป็นประจำได้ไหมคะเพื่อแบบขับสารพิษต่างๆออกไปได้ดิแต่จริงแล้วถ้าเธอสบายดีก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนี่อาจารย์ชอบเห็นเนี่ยอาจารย์ขอพูดเลยนะค่ะอาจารย์ไม่รู้จะพูดได้ก็พูดเนาะชอบไปกินเนี่ยไปซื้อวิตามินกินไปซื้ออะไรที่เขาขายตรงอ่ะแล้วเขาก็บอกกันว่าไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นู่นก็ดีนะเธอน่าจะขานี่ขานู่นขานั่นนะทั้งคนขายคนซื้ออะไรคนขายมันก็อยากขายนะมันก็ดีหมดทุกอย่างละไอ้คนซื้อก็กลัวจะเขาว่าเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่ก็ไปซื้อเขากินแพงๆโดยเฉพาะต่างจังหวัดอาจารย์เห็นเต็มไปหมดจริงๆเขาว่าทั้งนั้นค่ะอ้าวเธอไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเธอเป็นไรไหมตอนเนี้ยไม่ค่ะเธอแล้วถ้าเผื่อเธอกินเข้าไปเนี่ยมันเกินไหมเกินไหมก็น่าจะเกินมั้งคะร่างกายมันต้องการไหมก็น่าจะไม่ต้องเอาแล้วกินไปทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันบำรุงเขาว่าแล้วคนไทยนิสัยแปลกอย่างชอบเขาว่าอาจารย์สมมติอาจารย์บอกเธอนะเฮ้ยไปกินนี่นั่นสิใบยะนางอ่ะเขาว่าดีนะปรากฏว่าไอ้นี่ไปกินทุกวันใบยะนางตับพังแล้วเธอมาเดินบ่าจะมาด่าอาจารย์ใช่ไหมเพราะฟังมาจากอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ว่าเขาว่ามาคนไทยไงคนไทยไงยกออกจากตัวเองไม่ผิดไงเลิกซะเขาว่าคือถ้ากินเพื่อป้องกันก็ไม่ใช่เรียนหนังสืออยู่นะต้องใช้วิจารณญาณใช้สติใช้ปัญญาต้องคิดไม่ใช่ไปเอาแต่เขาว่าแต่คนอื่นเขาพังเธอรับผิดชอบเป็นป่ะล่ะไม่เขาว่าค่ะหลายคนบอกไม่อยากให้เกิดโรคก่อนกินไว้เผื่อจะได้ป้องกันอันนี้ก็ไม่จริงใช่ไหมคะเขาว่ามาแบบผิดๆอีกแล้วเอาปัญหาอาจารย์นะโอ้โหส่วนไหนมาคิดเนี่ยคือเธอไม่ได้เก็บไข้ได้ป่วยแล้วเธอไปกินเนี่ยมันเกินไหมค่ะเอาเกินมันเอาออกไหมตกลงเอาภาษาพื้นๆนะเออกระชีมันแพงไหมนะเอ้าแล้วทำไปทำไมอ่ะค่ะแล้วถ้าเผื่อต้องกินหมอเขาจะเป็นคนบอกเองว่าอะไรขาดก็ไปเติมสิ่งนั้นไม่ใช่คิดเอาเองว่าฉันน่าจะขาดนู่นขาดนี่ขาดนั่นแล้วก็ไปเติมเขาเรียกคิดเอาเองไหมค่ะเอออย่างนั้นแหละอาจารย์หนูได้ยินเรื่องเขาว่ามาอีกแล้วค่ะว่าเนี่ยอย่างตอนเนี้ยโควิดเองอะค่ะมีสมุนไพรไทยที่ช่วยได้ก็คือทั้งฟ้าทลายโจรขมิ้นชันแล้วก็มีอีกหลากหลายตัวเลยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ถามในความรู้การแพทย์แผนไทยเนาะค่ะที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่สำหรับตัวหนูเองอาจารย์ไม่พูดแบบแผนอื่นนะเอาเฉพาะแผนไทยเพราะอาจารย์เป็นหมอแผนไทยถูกไหมฟ้าทลายโจรมีรสขมจัดใบมันอะเมื่อขมจัดแผนไทยบอกว่าดีต่อน้ำดีและโลหิตแล้วมีรสเย็นพอเธอกินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆข้างในมันเย็นไหมเย็นเธอเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลือดเย็นล่ะเลือดอุ่นค่ะอ้าวแล้วทำมันเย็นทำไมอ่ะเธอไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นนี่เธอเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี่แล้วเธอเย็นกินเย็นมากเธอจะเป็นสัตว์เลือดเย็นเหรอจะเป็นเหรอไม่อะค่ะนี่อาจารย์บอกแล้วนี่เธอจะเป็นเหรอพูดตามหลักแผนไทยนะมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นแล้วถ้าเผื่อเธอกินเข้าไปทุกวันทุกวันนะข้างในมันเย็นนะแล้วเย็นเป็นไรเธอจะเริ่มต้นด้วยอาการถ่ายท้องท้องจัดเสียปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวจะขี้เกียจตับจะพังตับต้องร้อนต้องเย็นร้อนตับแลบเคยได้ยินไหมล่ะตับอยู่ฝั่งร้อนเธอกินเข้าไปตับมันเย็นนะพังดิตับพังตับมีอันเดียวนะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะตามมีอันเดียวนะเธอจะเสี่ยงไหมล่ะนี่ตับพูดตามแบบแผนไทยไม่ใช่แผนอื่นนะ
แล้วไอ้ที่เขาบอกว่ามันกันโควิดอย่างงู้นอย่างนี้เธอต้องไปถามแผนอื่นนะไม่ใช่มาถามอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นหมอแผนไทยถ้าเบอร์หมอแผนไทยอาจารย์ก็จะตอบว่าในหลักเภสัชศาสตร์การแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยเราเรียกว่าตัวยาต้องใช้2ชนิดเอามาผสมกันถึงจะเรียกว่ายาไม่มีการใช้อย่างเดียวไม่มีการใช้ฟ้าทลายโจรอย่างเดียวเด็ดขาดเราก็จะเอาฟ้าทลายโจรมาผสมนั้นผสมนี้ผสมนู่นแต่ถ้าต่างจังหวัดเป็นกันเยอะเธอเรียนกศน.บางทีตัวเธอก็เป็นนั่นแหละบางทีพ่อแม่ญาติพี่น้องเธอก็เป็นนั่นแหละเป็นลายคนต่างจังหวัดชอบเป็นต้อแดดต้อลมตาฟ้าตาฟางตามองเห็นไม่ค่อยชัดลูกหลานเล่นเกมเยอะตามันพังก่อนวัยอันควรไปเอาใบฟ้าทลายโจรมาสดๆนี่แหละที่บ้านใครมีต่างจังหวัดอาจารย์เห็นเยอะแยะไปไปรูดใบมาเอามาตากแดดให้แห้งพอมันแห้งอย่างนี้นะใช่ไหมเอามาตำให้ละเอียดเก็บใส่ขวดไว้ไปซื้อผักก๊อตมารู้จักไหมผักก๊อตอะผักก๊อตอะขนาด3คูณ3มันพอดีตรงนี้เป๊ะเลย3คูณ3นะ3คูณ3เสร็จแล้วก็เอาฟ้าทลายโจรที่เราใส่กระปุกไว้ตำละเอียดแล้วอะเอามาใส่ถ้วยเอาน้ำใส่เข้าไปแล้วคนจนกระทั่งมันเหลวประมาณนมข้นหวานแบบนมข้นหวานเอาประมาณนั้นเลยนะเสร็จแล้วก็เอาผักก๊อตปิดหลับตานะเอาผักก๊อตปิดตาไว้แล้วเอาใบฟ้าทลายโจรที่เราผสมน้ำเป็นนมข้นหวานเนี่ยหยอดไปให้เต็มเบ้าตาเนี่ยหลับไปเลย10นาทีค่ะโอ้ตื่นมาตาสบายตาสว่างสดใสโอ้โลกนี้ช่างสดใสนักทันทีเป็นต้อลมต้อแดดเล่นคอมพิวเตอร์บ่อยๆทำงานหน้าคอมบ่อยๆอย่างพวกนี้ที่หน้าอยู่หลังอาจารย์เนี่ยทั้งหมดนี่แหละพวกเธอด้วยแหละวันๆเนี่ยยิ่งช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเนี่ยโอ้ยดูตาแฉะเลยค่ะซีรีส์ค่ะอาจารย์แนะนำให้ทำเลยแล้วบ้านไหนไม่มีฟ้าทลายโจรปลูกขึ้นง่ายจะตายแป๊บเดียวพรึบเลยต้องตัดทิ้งต่างหากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วทำไมฟ้าทลายโจรนะคะถึงไปช่วยในเรื่องของสายตาได้ด้วยอะคะอาจารย์อันนี้ถามฟ้าทลายโจรขมมั้ยสักนิดนึงขมค่ะขมเย็นมั้ยเย็นค่ะแล้วตามันร้อนหรือมันเย็นตอนเป็นอะร้อนก็เอาเย็นไปดับร้อนจบไหมอ๋อคือถ้าเกิดอาการมันเป็นแบบนี้เอาอะไรที่มันเย็นเนี่ยไปดับร้อนนี่ถือว่าถูกแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่ามันมีสารสกัดอะไรไม่รู้แหละอยู่ในฟ้าทลายโจรเราไม่เกี่ยวกับสารสกัดไม่เกี่ยวกับสารสกัดเพราะฉะนั้นอย่ากินฟ้าทลายโจรเดียวๆเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนำผลเสียมามากกว่าผลดีมีตัวนึงค่ะสารขมิ้นชันนะคะร้อนคราวนี้ขมิ้นชันร้อนละก็น่าจะเหมาะกับเราเสร็จแล้วเรากินฟ้าทลายโจรเข้าไปใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องถ่วงไว้กินขมิ้นชันเข้าไปถ่วงเอาหัวส่วนไหนมาคิดมาถามหมอนี่มาถามหมอนี่หมอบอกไปได้มันนี่พูดคำหยาบนะชิบหายแล้วโอ้ร้อนกับเย็นไปปะทะกันตุ้มปู้มพังค่ะไม่ได้แล้วเราก็ไม่กินขมิ้นชันแคปซูลกันขมิ้นมันร้อนแพทย์แผนไทยบอกลดร้อนช่วยกระจายกองลมโอเคเธอท้องอืดกินขมิ้นชันเข้าไปมันช่วยกระจายกองลมลดอาการท้องผูกได้จริงแต่ฤทธิ์ความร้อนยังอยู่ไหมพอความร้อนจากขมิ้นชันยังอยู่เดี๋ยวมันก็จะเกิดลมใหม่มีความร้อนจึงมีลมตกลงว่าเธอกินขมิ้นชันแคปซูลเปรียบเสมือนกับงูมันกินหางตัวเองเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเธอก็จะทะลุออกกลางไม่ได้กินยาถ้าท้องอืดไปซื้อยาลมกินโน่นปลอดภัยกว่ากินขมิ้นชันแคปซูลฟ้าทลายโจรเป็นไข้โน่นไปซื้อยาเขียวมากินยาขมมากินโน่นถูกจะตายดีกว่าฟ้าทลายโจรอีกค่ะอาจารย์ค่ะแบบนี้เท่ากับว่าการรักษาแบบแพทย์แผนไทยก็คือว่าจะดูก่อนว่าอาการของผู้ป่วยที่มาหาเราเนี่ยมีอาการเป็นลักษณะอย่างไรคราวนี้เราก็จะดูตามหลักความเป็นจริงธาตุทั้ง4ที่อยู่ในตัวเราใช่มั้ยคะแล้วก็รักษาตามอาการที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านั้นในการแพทย์แผนไทยคัมภีร์เราเรียนทั้งหมด23เล่มไม่มีเขียนชื่อโรคเลยนะเขียนแต่บรรยายอาการไว้หมดเอาอย่างเราไม่ได้เขียนไข้โควิดไว้อะแต่เรามีไข้หวัดใหญ่มันตรงกับไข้โควิดมั้ยล่ะอาการไข้หวัดใหญ่ค่ะ
าจารย์คะแล้ววันนี้เห็นอาจารย์นำสมุนไพรต่างๆมามากมายเลยสมุนไพรต่างๆเหล่านี้นี่คือจะช่วยในเรื่องของโควิด19อันนี้ที่เราจะพูดถึงกสน.ส่วนใหญ่ดูกันต่างจังหวัดใช่ไหมค่ะนี่เลยอาจารย์จะบอกให้ทำสูตรง่ายๆเดี๋ยวก็จะขึ้นให้ปุ๊บปุ๊บกระดาษปากกาพร้อมรีบจดกันเลยวันนี้อาจารย์มาบอกสูตรด้วยเอาที่มันหาง่ายๆที่บ้านของเราเนี่ยไม่ต้องอะไรซับซ้อนมากอาจารย์พูดไปตามหลักเภสัชศาสตร์นะแผนไทยไม่ได้พูดไปตามสารสำคัญนะอ่าฮะค่ะนี่ที่บ้านมีใบยะนางไหมไปเอาใบยะนางมาใบมะนาวใบมะกรูดใบอ่อนของมะเฟืองใบอ่อนมะขามสดทั้งนั้นแล้วเมื่อที่บ้านปลูกมะตูมก็ใบมะตูมสรุปยะนางมะนาวมะกรูดมะเฟืองมะขามมะตูมมะตูมตระกูลมะทั้งนั้นตระกูลมะมีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวมีวิตามินซีสูงทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง อาจารย์บอกมา6ใบไม่จำเป็นต้องหาถึง6ขอ3ก็พอ3ใน6นี้ใช่เสร็จแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ไม่มีง่ายมากแล้วแต่หาได้ใส่หม้อมลงจบแล้วง่ายเติมน้ำต้มกรองกินแค่นี้เลยภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงในวิชาอาจารย์เราไม่มีคำว่าภูมิคุ้มกันเนาะเราเรียกธาตุอุดมธาตุอุดมเท่เท่กับภูมิคุ้มกันอีกธาตุอุดมหมายถึงว่าคนสมัยนี้มันคือภูมิคุ้มกันแข็งแรงเราก็เอาบรรดาใบไม้นี่แหละมาทำเยอะเดี๋ยวนะมีอีกอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ6ใบเราใช้3ใน6แล้วคือเราต้องหาได้6เอา6เอามาในสัดส่วนที่เท่าๆกันเปล่าง่ายอย่าไปซับซ้อนหยิบมาเถอะหาได้มากน้อยช่างมันเถอะแต่มันมีวิธีต้มนะเอาน้ำใส่หม้อก่อนต้มให้เดือดพอเดือดเสร็จหลีไฟอ่อนได้ใบอะไรมาเทใส่หม้อเลยเหมือนเธอทำแกงส้มอ่ะเธอจะคำนวณผักไหมว่าใส่ผักเท่าไหร่ก็ไม่ก็กะเกาเหมือนเธอแกงส้มผักรวมเนี่ยเธอเราบอกไหมต้องใช้ถั่วฝักยาวเท่านี้ไปกับคำนวณไหมเหมือนกันมีใส่ลงไปในหม้อไฟอ่อนจับเวลาประมาณ20นาทีดับไฟเสร็จแล้วก็กรองเก็บใส่ขวดแช่ตู้เย็นแล้วให้ดื่มแค่2แก้วเช้าแก้วเย็นแก้วทานแบบเย็นๆทานอุ่นอ๋อก็คือแต่ว่าเก็บไว้ในตู้เย็นแต่ถ้าเผื่อมันไม่มีเวลาเออจะเย็นจะร้อนให้มันเข้าปากก็จบค่ะไม่ต้องมันวุ่นวายทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงทำให้ธาตุดมเลยนะอาจารย์คนที่จะทานสูตรนี้ได้คือต้องเริ่มมีตั้งแต่แรกเกิดอ๋อแรกเกิดก็ทานได้ก็น้อยมากตามอายุมันแต่ต้องเริ่มแบบเหมือนมีอาการเป็นหวัดอะไรไม่ต้องกินเลยอ๋อทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเข้าไว้ค่ะมันลงเมืองอยู่ทานเป็นประจำทุกวันทุกวันหาออกจากเมืองเมื่อไหร่เลิกกันแล้วแบบนี้มีห้ามไหมคะว่าใครที่ห้ามทานสูตรทานได้หมดปลอดภัยสูตรปลอดภัยเลยสุดๆแบบนี้คือไปทำแล้วก็แจกกันในชุมชนก็ได้นะมีสูตรอีกถ้าเผื่อมันเง่านักนะเผื่อมันเง่านักนะมันเง่านักมันยากนะมีง่ายกว่านี้ค่ะมีง่ายกว่าอีกเดินไปตู้เย็นไปหยิบออกมาขิงข่าตะไคร้โอ้ไปทำต้มยำเลยใช่ค่ะใช่เลยขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดไปเอามาแต่จำเป็นต้องใช้ขมิ้นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดไอ้ที่เขากองอยู่ข้างหน้าเธอเห็นอยู่นี่แหละไปเอามาเสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดตะไคร้เราก็ทุบๆซะหน่อยนะมันหอมระเหยอยู่ข้างในใช่ไหมขิงเราก็หั่นเป็นแว่นเอาทุบๆหั่นเป็นแว่นขาเราก็หั่นเป็นแว่นเอาเนื้อมากรูดก็โยมลงไปทั้งใบขมิ้นก็หั่นเป็นแว่นเขาหน่อยต้มนี่นะทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเพราะฉะนั้นมันอยู่ในแกงทุกชนิดของเราถูกไหมไอ้ที่เธอเห็นเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องไทยเวลาเธอจะแกงเขียวหวานหม้อหนึ่งแกงเผ็ดหม้อหนึ่งเขาจะเอาเครื่องไทยไปบวกเครื่องเทศกลายเป็นเครื่องแกงได้ที่เธอเห็นนี่เครื่องไทยทั้งนั้นแล้วทั้งหมดที่เธอเห็นเนี่ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเดินเข้าครัวไปทำมาเกมแล้วอาจารย์ทำดูนะอาจารย์เอาขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นนะต้มเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์เอาใบเตยหอมอะ
เอาไปใส่น้ำค่ะนิดนึงแล้วก็ปั่นละเอียดกรองเราได้น้ำเตยหอมเข้มข้นสูงใช่ไหมเสร็จแล้วพอไอ้นี่มันเย็นกรองแล้วใช่ไหมแล้วเอาน้ำเตยเข้าไปใส่เพื่อดับกลิ่นขิงค่ะดับกลิ่นต้มยำทานง่ายขึ้นสีเขียวสวยเหมือนมรกตกลิ่นก็หอมและอาจารย์ก็เติมน้ำมะนาวลงไปเพราะเราต้องการเปรี้ยวนำเติมน้ำเชื่อมไปหน่อยตัดรสด้วยเกลือหน่อยน้ำแข็งก็ได้ว่ายอมอ่ะน้ำแข็งแก้วหนึ่งเทลงไปกินเย็นๆชื่นใจแถมยังเพิ่มภูมิคุ้มกันแข็งแรงโอ้โหสูตรนี้อาจารย์ไม่เรียกนะไอ้ที่บอกทั้งหมดอาจารย์ไม่เรียกน้ำสมุนไพรนะไม่รู้ใครเรียกก็เรียกเข้าไปเถอะหมอไทยเขาเรียกกระสายากระสายาน้ำกระสายาเราไม่ได้เรียกน้ำสมุนไพรใครจะเรียกก็เรียกไปแพทย์แผนไทยเขาเรียกน้ำกระสายากินเป็นกระสายอย่างไอ้สูตรเง่าขิงคาตะไคร้กินหลังอาหารทันทีช่วยจุดไฟย่อยใครบอกให้กินน้ำหลังกินข้าวใครสอนไม่ใครสอนก็ตั้งแต่สมัยเรียนเขาก็บอกกันมาแบบนั้นเขาว่าอีกแล้วใช่ไหมคะคือจริงๆไม่ควรเอาเดี๋ยวให้อาจารย์ดื่มกาแฟก่อนก็ได้ค่ะให้อาจารย์จิบก่อนกินกาแฟวันละหนึ่งแก้วดีกว่าตับค่ะเพราะกาแฟมีรสขมบำรุงน้ำดีบำรุงตับกินกาแฟสองแก้วกาแฟขมใช่ไหมค่ะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีกินกาแฟแก้วที่สามไปนอนกินในโรงไม่ควรกินเกินสามแก้วคืออย่างมากที่สุดก็คือประมาณ2แก้วกำลังดีจะช่วยเป็นยาได้มีแก้วสองอาจารย์ก็จะหมดโควต้าแล้วค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เราคุยค้างกันเอาไว้ใช่ไหมคะเรื่องที่ก่อนที่อาจารย์จะจิบกาแฟที่บอกว่าไอ้ยาเมื่อสักครู่นี้ค่ะสูตรเนี้ยกระสายยาต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่เขาบอกกันว่ากินน้ำหลังกินข้าวอ๋อเอางี้ค่ะอาจารย์ถามเธอค่ะจันถามคนที่ดูอยู่เนี่ยค่ะสองคนนี้หิวพร้อมกันไหมล่ะไม่ค่ะฉันอายุเท่านี้เธออายุเท่านั้นเนี่ยระบบย่อยมันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะฉันย่อยช้ากว่าเธออยู่แล้วถูกไหมค่ะเธอใบรุ่นกว่าเธอก็จะหิวเร็วกว่าฉันใช่ไหมค่ะแล้วฉันยังย่อยอยู่ฉันเลยไม่หิวถูกไหมค่ะแต่เธอมาชวนฉันไปกินข้าวฉันพังไหมของเก่ายังย่อยไปหมดของใหม่มาอีกแล้วอันนี้อันที่หนึ่งก่อนข้าวหม้อแกงหม้ออยู่ในครัวใครหิวก็ไปกินเคยได้ยินไหมคนไทยไม่ได้กินข้าวพร้อมกันและไอ้กินร้อนช้อนกลางที่ออกมาเปล่าๆพูดอาจารย์ไม่เห็นทำกันสักคนข้างหลังเนี่ยอาจารย์ถามเลยจะทำได้หรือเปล่าไม่มีหรอกเธอด้วยแหละคนไทยเขากินข้าวเป็นสำรับของใครของมันข้าวหม้อแกงหม้ออยู่ในครัวใครหิวก็ไปกินเขากินพร้อมกันไหมไม่เราไม่มีมือเราหิวแสดงว่าร่างกายต้องการพลังงานก็ไปกินไม่ใช่ไปดูนาฬิกาคือร่างกายมีสัญญาณเตือนของมันเองแล้วแหละว่าเนี่ยนะแล้วมันต้องเตือนพร้อมกันไหมว่าเที่ยงต้องหิวทุกคนไม่ค่ะเอ้าต้องไงแล้วเสร็จแล้วมันย่อยอยู่แล้วกินน้ำเข้าไปอีกละลายน้ำย่อยไหมไปดับไฟย่อยไหมคนไทยเนี่ยไอ้ที่เธอไปดูละครเนี่ยแล้วเขาวางขันน้ำไว้ในวงข้าวเนี่ยเขาไปล้างมือไม่ได้ไปกินไปล้างมือแล้วคนไทยเนี่ยเขาจะต้มโหระพาต้มกะเพราต้มอะไรเขาจะต้มน้ำอ่ะใช้จิบหลังกินข้าวเหมือนคนจีนเจี๋ยเต้ฉันจิบฉันเจี๋ยโหระพาต้มเจี๋ยใบกะเพราช่วยย่อยไม่ได้ดื่มน้ำอาจารย์นี่กุ้มเลยอาจารย์ไปกินข้าวเธอเชื่อป่ะนี่เรื่องจริงเลยนะไม่ได้โม้เด็กก็มาถามแล้วน้ำอะไรอาจารย์บอกไม่กินน้ำมันมองหน้าตกลงอาจารย์ผิดที่ไม่สั่งน้ำตกลงฉันผิดวะตลกอ่ะมีร้านเนี่ยอาจารย์บอกฉันจะมากินข้าวไม่ได้มากินน้ำมันเดินงอนไปเลยเว้ยเอ้าอาจารย์ผิดตรงไหนอ่ะแล้วอาจารย์ไม่เคยกินน้ำหลังกินข้าวนะถ้าติดคอก็จิบเอาดิอาจารย์ไม่ไปละลายน้ำย่อยนะแล้วถูกสอนสั่งมางี้แต่บรรพบุรุษแล้วบรรพบุรุษฉันเป็นหมอเธอเป็นใครล่ะไม่เชื่อหมอแล้วเธอไปเชื่อใครอ่ะแบบนี้คือเราควรทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วทิ้งระยะเวลาไว้สักพักหนึ่งค่อยตอนถึงตอนนั้นเธอทิ้งเวลาเธอก็ไม่หิวน้ำแล้วถูกไหมแล้วถ้าเกิดติดคอก็จิบโอทีแล้วใครบอกให้กินน้ำวันละ8-10แก้วเธอกับฉันต้องกินน้ำเธอแต่ละคนต้องกินน้ำเท่ากันไหมนี่ฉันถามเนี่ยจนมาถึงคนนี้ที่นั่งหน้าจอเนี่ย
มีอยู่ช่วงนึงหนูต้องเอาแบบว่าพกน้ำที่เป็นลิตรเอาไว้ข้างตัวเพื่อให้กินน้ำให้ได้วันละ2ลิตรเลยนะคะอาจารย์ไม่จำเป็นใช่ไหมคะอาจารย์นั้นเหนื่อยใจคือแต่ละคนมันต้องหิวน้ำเท่ากันไหมนี่ฉันถามฉันเป็นมนุษย์นะฉันไม่ได้เป็นโรบอทฉันไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ต้องทำอะไรนี่มันเท่ากันหมดฉันเป็นคนแล้วระบบดินน้ำลมไฟมันเหมือนกันไหมล่ะเธอกับฉันนี่เหมือนกันไหมมันคนละพ่อคนละแม่เทือกเขาเหล่ากอมันคนละอย่างใช่ไหมหิวน้ำก็กินน้ำที่จบไหมไม่หิวก็อย่ากินร่างกายมันต้องการน้ำมันก็จะทำให้เราหิวน้ำหิวน้ำก็กินน้ำไปอิ่มน้ำก็เลิกกันหิวน้ำเมื่อไหร่ก็กินน้ำจบไหมคือจริงเราไม่ได้บอกว่าทฤษฎีที่เราร่ำเรียนมามันไม่อาจารย์พูดถึงเราไปถามแผนอื่นไม่ใช่มาถามหมอไทยถ้าเผื่อหมอไทยอาจารย์จะบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนเหรอเธอเป็นท้องอืดท้องเฟ้อเหรอเปรี้ยวใช่ไหมมาถามหมอไทยนะหมอไทยก็จะบอกหนึ่งกินข้าวไม่เป็นเวลากินข้าวตามท้องตัวเองไม่ใช่กินข้าวตามนาฬิกาหิวน้ำก็ดื่มน้ำไม่หิวน้ำอย่ากินน้ำหายทำอย่างเงี้ยก็มันตามร่างกายเราไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้บอกไปว่าแพทย์แผนไทยเองก็คือมีการรักษาตามอาการของแต่ละคนที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเราไม่ได้รักษาตามอาการเรารักษาตามดินน้ำลมไฟที่มันกำเริบคือมากไปหย่อนคือน้อยไปพิการคือพังแล้วแต่ยังใช้ได้อยู่ค่ะเช่นถ้าไฟมากลมก็มากน้ำก็น้อยถ้าไฟน้อยลมก็น้อยน้ำก็มากถ้าลมมันน้อยถ้าลมมันน้อยนะน้ำก็มากไฟมันน้อยถ้าลมมันมากน้ำจะน้อยไฟจะมากถ้าน้ำมันมากถ้าน้ำมันมากไฟจะน้อยลมจะน้อยถ้าน้ำมันน้อยงงแล้วเว้ยงงแล้วค่ะอาจารย์ถ้าน้ำมันน้อยไฟจะมากลมจะมากเรารักษาดินน้ำลมไฟก็คือธาตุทั้งสี่ทำให้มันกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติของมันอาจารย์ค่ะคราวนี้ค่ะในช่วงที่ภาวะเราแบบเนี้ยประสบกับเรียกว่าหามันลงเมืองใช่ไหมคะลงเมืองแล้วแบบเนี้ยเราควรที่จะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงหรือว่าอาจารย์เคยมีไหมคะคนไข้ที่ตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนเช้าราศีเสร็จแล้วที่หน้าค่ะตอนกลางคืนราศีอยู่ที่ไหนเท้าอ่ะเออตอนกลางวันตัวมืออ๋อเช้ามาล้างหน้ากลางวันล้างมือเย็นล้างเท้าแค่นี้เลยคนโบราณเขาก็ทำตกลงเรากลางวันล้างมือไม่ใช่ล้างเดียวเราล้างบ่อยคนโบราณเขาก็ทำให้ราศีที่มือเขาสะอาดอยู่เสมอราศีจะได้จับมือก็เหมือนกระทรวงเขาแนะนำว่าให้ล้างมือบ่อยๆเนี่ยฉันก็ทำแต่ฉันเรียกราศีจับมือล้างบ่อยๆมือมันจะแดงสวยเลยนะเห็นไหมราศีจับมือโอ้มือชมพูเลยไม่ใช่ขาวซีดเหลืองไม่ใช่ไม่ใช่ดำปี๋ทำอย่างนี้ดิสองกินใครกินมันfamily hour งดเอากลับไปเป็นเหมือนเดิมสำหรับใครสำหรับมันสำหรับใครสำหรับมันค่ะอย่างนี้ตกลงมันจะไม่ต้องตัดปัญหากินร้อนช้อนกลางนะค่ะตัดไม่สั่งอาหารมากินอ้าวนี่กำลังฮิตเลยนะคะเดี๋ยวก็เลิกเหมือนกินนะตอนแรกอะระบาดใหม่ๆสั่งอาหารมากินตอนนี้ก็รู้แล้วมันมาจากไหนเลิกทำเองเดี๋ยวก็จะลงหลอบเดียวกันค่ะครัวใครครัวมันทำกับข้าวกินเองชัวร์สุดเอาเธอว่าจริงไหมอ่ะเธอสั่งเข้ามาเนี่ยตั้งแต่คนทำจนกระบวนการส่งเนี่ยไม่รู้เลยว่าเธอเห็นไหมใครเป็นอะไรไม่เธอเห็นไหมไม่เห็นค่ะเจอแต่หน้าคนส่งอย่างเดียวเลยค่ะแล้วเจอหน้าคนส่งบางคนมันเหงื่อซักแตกคลักมาเลยนะตรงมันน่ากินไหมจ่าไม่ได้ไปตัดอาชีพผู้คนนะหามันลงเมืองอยู่อะไรที่มันเป็นความจริงก็คือความเป็นจริงวันยังค่ำเข้าครัวไปเข้าครัวเนี่ยไอ้ข้างหลังทั้งหมดเนี่ยที่ไทยเล็บอยู่เนี่ยเข้าครัวกลับไปทำอาหารกินเองปลอดภัยสุดอาจารย์นะหิ้วปิ่นโตตั้งแต่ตานุบาลจนเดี๋ยวนี้60แล้วก็ยังหิ้วปิ่นโตอยู่นะเดี๋ยวไปดูในรถฉันเลยเนี่ยปิ่นโตอยู่ในรถทำเองแล้วพอทำเองก็จะบอกว่าไม่อาจารย์ขาเจอคนไข้ไงไม่มีเวลาค่ะอย่างงู้นอย่างนี้เธอทำงานเธอมีวันหยุดไหมมีค่ะฉันทำงาน7วันตรงรองใครยุ่งกว่าเธอกับฉันอาจารย์ยุ่งกว่าแต่ฉันยังทำกับข้าวใส่ปิ่นโตได้แล้วเธอมีเวลามากกว่าฉันทำไมไม่รู้จักทำยิ่งช่วงนี้นะคะ work from home หยุดยาวด้วยจะทำกับข้าวไม่ใช่ไปสั่งเขากิน
เห็นก็ไม่เห็นนะโอ้โหไม่เวิร์กเลยแสดงว่าอันนี้ถึงเรื่องของอาหารก็สำคัญแล้วอาจารย์แนะนำว่าให้ทำอาหารทานเองด้วยเดี๋ยวอาจารย์ยังบอกสูตรไม่หมดนะใช่จะถามอาจารย์ต่อพอดีว่านอกจากกระสายยาใบไม้ใบไม้มันยังมีอีกมีอะไรที่เราควรที่จะต้องเอามาทำเอาที่ง่ายๆนะค่ะใช่เมื่อกี้บอกไปแล้วตะไคร้ขิงข่าขมิ้นนะค่ะทำมาจากวัชพืชวัชพืชก็ใช้ได้ด้วยต่างจังหวัดมีตึมตึมครับตึมพี่น้องมีตึมค่ะรากหญ้าคาไอ้ที่ถอนทิ้งเนี่ยรากมันน่ะค่ะหญ้าดอกขาวเธอไม่รู้จักหรอกต่างจังหวัดเขารู้จักหญ้าป่าควายมันอยู่หัวลุ่งไอ้หัวหน้าท้ายนาไมยาลาบนี่ยิ่งเยอะเขาไปใหญ่ไมยาลาบวัชพืชทั้งนั้นเนี่ยที่อาจารย์บอกนี่วัชพืชนะเอามาเลยต้มนี่แหละยาทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงมีประโยชน์ก็ตอนนี้ล่ะค่ะอาจารย์เอาใหม่รากหญ้าคาหญ้าดอกขาวหญ้าปากควายไมยาลาบหาไม่ครบ4ได้1ถึง2 3ก็เอาเอามาเลยค่ะน้ำหนักเท่าไหร่ไม่มีค่ะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะค่ะอาจารย์รากแล้วก็หญ้าต่างๆมาสักครู่นี้ใช้แบบสดหรือแห้งต้องทำยังไงคะเอาภาษาอาจารย์มั้ยค่ะหาให้ได้เถอะนาทีนี้มึงไม่ต้องไปมันนั่งสดนั่งแห้งแล้วมึงหาให้ได้เถอะมึงใส่เข้าไปกินเลยเอาตัวรอดไว้โดยการทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงแล้วจริงๆแล้วยามันอยู่รอบตัวพวกเราแหละแต่พวกเราไม่รู้เองว่าแม้แต่ไมยาลาบที่ยืนเหยียบกันเนี่ยยาทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงนะไปหามากินร้องแล้วขออาจารย์ถึงขั้นยกมือไหว้เลยทีเดียวไม่ทำเองก็ได้ไหมล่ะเพียงแต่เมื่อก่อนไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วไปทำไม่ใช่ว่าหัวอาจารย์พูดมันไว้ฟังแต่ไม่ทำต้องจดนะคะแล้วก็ต่อเมื่อสักครู่นี้ลูกใต้ใบลูกใต้ใบลูกมะขามป้อมลูกมะแวงที่มากินกับน้ำพริกนี่แหละเอาไปต้มนี่ก็ได้ตกลงอาจารย์บอกไปแต่ละสูตรนี่มันหาง่ายทั้งนั้นไหมเอามาผสมกันก็ได้นะเช่นโอ้โหฉันหารากยาคาได้เว้ยค่ะแต่ฉันก็ไปหามาแว้งกำลังงามข้ามสูตรก็ได้อ๋อข้ามสูตรก็ได้ก็เอามาข้ามสูตรก็ได้ค่ะอาจารย์ขออย่างเดียวทำเธอเข้าปากเธอกินเช้าแก้วเย็นแก้วพอค่ะอย่ากินเยอะนะกินเยอะจะเป็นยังไงคะอ้าวถ้าเผื่อเธอกินขิงขามะกรูดอะไรเยอะๆใช่ไหมมันร้อนร้อนเธอท้องอืดเธอกินอะไรเย็นเยอะท้องอืดกินอะไรร้อนเยอะท้องอืดกินมากไปท้องอืดเอาแต่พอดีเอาแต่พอดีแต่ที่สำคัญสุดกล้องแพนตามอาจารย์มาค่ะนี่กล้องแพนตามอาจารย์มานะกล้องนี้เนาะกล้องนี้เนาะอาจารย์ขอโทษนะได้ค่ะแต่อันนี้ค่ะเด็ดที่สุดถ้าเผื่อเป็นหมอไทยเขาจะให้ทำเลยค่ะเอาวางไว้ข้างหน้าถาดนี้อาจารย์ขออนุญาตคืออะไรบ้างคะเนี่ยได้เลยค่ะอาจารย์คะแต่หนูยืนเป็นเพื่อนค่ะเอาถ่ายมาที่ยาเลยครับนี่อาจารย์ชูให้ดูมี3อย่างมี3อย่างเราเรียก3อันนี้นี่คือผลไม้ไทยทั้ง3ชนิดประกอบไปด้วยค่ะรู้ว่าอะไรไม่ค่ะลูกมะขามป้อมสมอพิเภกค่ะสมอไทยล่วง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 อาจารย์ขออนุญาตนะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสมอพิเภกดูตามอาจารย์มะขามป้อมลูกมะขามป้อมเนี่ย1ลูกเนี่ยค่ะเท่ากับเธอกินส้ม10ลูกนะนี่อันเดียวนี่นะค่ะส้ม10ลูกนะโหสมอพิเภกสมอไทยค่ะวิตามินซีสูงสุดยอดสูงสุดสุดกล้องไหนอาจารย์ไปกล้องไหนอะอันนี้นะสูงสุดสุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อวิตามินซีมันสูงสุดสุดมันก็ทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเราเคยได้ยินคำว่าตรีพลาตรีแปลว่าสามพลาแปลว่าผลไม้ผลไม้สามอย่างที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละค่ะเราเรียกตรีพลาไม่ใช่ตรีพลาอาจารย์เคยยกหูโทรหาราชบัณฑิตเลยนะราชบัณฑิตบอกว่าพลาหลางทั้งประเทศอ่ะปัทวีถ้าเผื่อเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็หวีบ้านเธอสิปัทวีตีพลาพลาบ้านเธอสิตีพลานี่ตีพลาทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงสุดๆว
ิตามินซีสูงผลไม้รสเปรี้ยวสร้างภูมิคุ้มกันสุดยอดเธอจะแข็งแรงเลยนะแล้วที่สำคัญตอนนี้มันเป็นไข้โควิดมันระบาดในการแพทย์แผนไทยเราบอกว่าไข้โควิดนี่มันคือไข้เพื่อน้ำงงนะเราเรียกว่าเสมหะระบบน้ำสมุฐานมันเป็นไข้หวัดมันเกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายหมอไทยว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะมาให้กินพิกัดเราจะให้กินมหาพิกัดมหาเลยนี่ยิ่งใหญ่นะมหาใหญ่โตยิ่งใหญ่มหาพิกัดตีพลาประกอบไปด้วยที่ต้องกินมหาพิกัดเพราะว่ามันเป็นเสมหะโรคเกี่ยวกับเสมหะจึงไม่กินแค่พิกัดต้องกินมหาพิกัดคือเจ๋งกว่าเขาเรียกถูกสมุฐานถูกโรคเราใช้ส่วนให้เหมือนกัน3 2 1ก็คือลูกมะขามป้อม3ส่วน3ส่วนลูกสมอพิเภก2ส่วนลูกสมอไทย1ส่วน3 2 1 3อันเนี้ย3 2 1เราเรียกมหาพิกัดตรีพลาโอ้โหทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงสุดๆนี่ลูกศิษย์อาจารย์ที่อยู่ตามรพ.ส.ต.รพ.ช.รพ.ส.มันต้มกินนะนี่เธออยู่บ้านเนี่ยเดินไปที่รพ.ส.ต.เลยแล้วบอกว่าหมอฟังอาจารย์คมสันมาเนี่ยหนูมาเอาไปขอมันเลยกลับไปนั่งที่ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะนี่เลยมหาพิกัดตรีพลาไปต้มดื่มได้เลยอันนี้ก็คือเป็นไม่อันนี้เจ๋งค่ะมันเป็นยากินเป็นยาเราต้องกินมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะเช้าแก้วเย็นแก้วถ้ากินเยอะนะเช้ามาอืดราดท้องจะเสียก็มันเปรี้ยว มันจะเปรี้ยวติดจะฝาดแต่ทำให้ภูมิคุ้มกันโหมันขึ้นสุดๆเลยสุดยอดเลยค่ะเพราะอะไรทำไมถึงต้องเป็นสูตรตำรับยามหาพิกัดแบบนี้ด้วยคะอาจารย์ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปไงมันถูกสมูทฐานถูกโรคก็นี่มันโรคโควิดไม่ใช่หรือสมูทฐานมันคือน้ำไม่ใช่หรือเราจึงต้องใช้มหาพิกัดนะเราไม่ในการแพทย์แผนไทยเราจึงใช้ส่วนของยาไม่เหมือนกันและไอ้ส่วนถ้าเผื่อเป็นพิกัดตรีเนี่ยส่วนมันจะ111เราเรียกส่วนเสมอถ้ามหาพิกัดส่วนมันจะไม่เหมือนกันมันจะผันไป321 321อือหือค่ะไม่มีขายนะไอ้น้ำที่ขายๆกันเนี่ยแพงด้วยนะน้ำตีพลาไม่แนะนำครับไม่ใช่ถามแล้วจะไปซื้อที่ไหนไม่มีต้องมาเองแล้วจะไปหายาที่ไหนอ่ะก็อยู่จังหวัดไหนก็ไปหาร้านขายยาไทยสิมีทุกร้านนั่นแหละอาจารย์แล้วสูตรมหาพิกัดเนี่ยค่ะ3 2 1ใช้เฉพาะโควิด-19 อย่างเดียวไหมคะใช่จริงโรคหวัดโรคหวัดค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้หามันลงเมืองกินไปก่อนค่ะใช้ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ตอนนี้เรียกว่าก็แนะนำเลยนะคะคือทานไว้ก่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้เลยได้เลยได้เลยอาจารย์หนูอยากรู้ว่าตอนนี้มีไหมครับเป็นผู้ป่วยที่มีอาการของโรคโควิด-19นี้มาหาอาจารย์แพทย์แผนไทยมันจะเป็นเราจะเป็นแพทย์เขาเรียกอะไรทางเลือกหน่วยสนับสนุนทางการแพทย์ตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์ก็อยู่ตามด่านอ่ะเดี๋ยวเธอไปเจอด่านอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอลูกศิษย์อาจารย์มันยิงมันยิงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ทั้งนั้นทั่วประเทศเลยค่ะแต่คือถ้าส่วนใหญ่ใครที่เป็นก็จะไปแผนปัจจุบันแบบนั้นอาจารย์ก็ถามไปหาหมอเพราะต้องมีการพื้นที่กักตัวต่างๆด้วยอาจารย์ถามค่ะอาจารย์ถามหน่อยนี่อยู่บ้านกันเปล่าอ่ะไม่อยู่พังนะบันไลค่ะทำไมคะอาจารย์เธออยากเป็นอิตาลีเหรอไม่เธออยากเป็นสเปนเหรออยากเป็นอเมริกาเหรอเธออยากเป็นจีนถูกไหมที่เขาหายแล้วค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านหยุดได้จริงๆแล้วนี่นะถ้าจำเป็นต้องออกไปซื้อข้าวซื้อของถามคนข้างบ้านถึงแม้จะเกลียดกันเนาะส่วนใหญ่คนข้างบ้านมักจะเกลียดกันเนาะตอนนี้เป็นมิตรกันไว้ก่อนผูกมิตรกันชั่วคราวไปถามเขาหน่อยว่าจะเอาอะไรแล้วก็ไปซื้อถูกไหมล่ะอยู่บ้านชัวร์สุดแล้วอาจารย์บอกเลยนะถ้าออกไปนอกบ้านแล้วนะกลับมาบ้านเธอต้องทำอะไรทิ้งแรกรู้ป่ะคนโบราณเขาฉลาดล้างมือล้างน้ำด่างทับทิมล้างมือคนสมัยนี้ใช้ฉีดแอลกอฮอล์แล้วแอลกอฮอล์ก็แพง
นั่นแอลกอฮอล์ต้องเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเอทิลไม่ใช่เมทิลแล้วตกลงตอนเธอซื้อมาทำเธออ่านฉลากข้างขวดหรือเปล่ามันเมทเอทิลหรือมันเมทิลใช่ไหมอ่ะตกลงดักน้ำทิมยังมีอยู่ไหมนะครับที่มีค่ะทำไมไม่ใช้อ่ะถูกกว่ากันด้วยเอ้าแล้วไงแล้วถ้าเผื่อไปอยู่นอกบ้านเนี่ยค่อยฉีดแอลกอฮอล์เพราะความหาที่ล้างมือยากถูกไหมค่ะแล้วเธอดูดิเธอไปข้างนอกมือเธอจะต้องจับอะไรตั้งเท่าไหร่แบงก์ก็จับเปิดปิดประตูอีกเธอต้องใช้สมบัติสาธารณะร่วมกับคนอื่นอีกตั้งหลายประการค่ะแล้วมันอยู่ในนั้นไหมล่ะ มันอยู่ไอ้ตรงที่เธอจะจับไหมล่ะค่ะแล้วเธอจะไปนั่งฉีดแอลกอฮอล์มันทั้งวันหรือตกลงอยู่บ้านดีกว่าไหมใช่แต่ถ้าเผื่อจำเป็นต้องออกค่ะรีบไปรีบกลับถ้าเผื่อไม่ใช่อย่างอาจารย์ต้องมาอัดรายการอาจารย์ก็นอนอยู่บ้านแหละไม่มาหรอกนี่จำเป็นต้องมาก็เลยต้องมาค่ะเสร็จแล้วเวลากลับถึงบ้านสิ่งแรกที่ทำเนี่ยล้างมือค่ะถ้าจะล้างมือเธอว่าทำอะไรถ้ายังไม่เย็นก็ยังไม่ต้องล้างเท้าก็ได้ใช่ไหมคะคิดไม่ออกเสื้อผ้าเธอมีแต่เชื้อโรคต้องเอาไปซักก่อนเปื้อนอะไรทั้งเยอะเธอคิดหรือเปล่าค่ะบ้านอาจารย์เนี่ยอยู่กันหกคนเนี่ยขอเสื้อผ้าทุกคนต้องอาบน้ำหมดแล้วมีตะกร้าของคนในบ้านกับตะกร้าของคนนอกบ้านนะตะกร้าของคนในบ้านอาจจะไม่ต้องซักทุกวันแต่กับตะกร้าของคนนอกบ้านต้องซักทุกวันแต่มันเจอผงซักฟอกมันก็ตายแล้วไอ้โควิดอะอยู่ตามเสื้อผ้าเนี่ยแอคเซสซอรี่ตุ้มหูเธอแว่นเธอโทรศัพท์มือถือเธออค่ะอยู่ทั้งนั้นนะตกลงถ้าเผื่อเธอออกนอกบ้านกลับมาบ้านนี่เรื่องใหญ่นะถอดเสื้อผ้าค่ะอาบน้ำค่ะแยกเสื้อผ้าอาบน้ำเสร็จออกมาจับเข้าของที่เธอเอาออกไปไม่ได้แอลกอฮอล์ฉีดอีกเช็ดมือถือฉีดอีกยุ่งไหมยุ่งอยู่บ้านดีกว่าแล้วเธอไม่ทำไม่ได้นะเธอจะเธอนั่นแหละคนออกนอกบ้านแหละตัวดีจะมาติดคนในบ้านที่คนแก่ทั้งนั้นตกลงจะทำกรรมกันเลยไปติดพ่อติดแม่ติดญาติตัวเองอ่ะนี่อาจารย์พูดจี้ใจดำกันเลยนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจริงๆนะอย่าออกไม่จำเป็นจริงๆนะมันอยู่ในบ้านแต่อาจารย์เข้าใจยังต้องทำมาหากินอยู่เหมือนกับอาจารย์เหมือนเนี่ยคุณพิธีกรกับอาจารย์เขาออกมาทำมาหากินเนี่ยอาจารย์เข้าใจแต่กลับบ้านก็ให้มีวินัยนักคนไทยแปลกนะไอ้ที่มันใช้แมสกันหมดเนี่ยนะตอนช่วงต้นๆของการระบาดเธอเห็นไหมชนกลุ่มน้อยที่ใส่เดี๋ยวนี้ชนกลุ่มมากที่ใส่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้มีวินัยหรอกมันกลัวตายมันถึงใส่กันเนี่ยคนไทยก็เป็นอย่างนี้อาจารย์ไม่อยากจะพูดนะอาจารย์ก็คนไทยนะแย่จริงนี่อาจารย์พูดตรงๆเนี่ยอาจารย์เป็นคนตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ใช่เธอต้องมีวินัยไม่ใช่ทำเพราะตัวกลัวตัวเองจะตายต้องมีวินัยกับคนในบ้านจริงๆถ้าใส่แมสก์เดียวไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยเลยจริงๆถ้าเผื่อว่าเธอยังใส่แมสก์แต่เธอยังจับนู่นจับนี่เธอสู้ไม่ใส่แมสก์ถ้าดีกว่าแต่เธอทำความสะอาดอย่างอื่นเจ๋งอะค่ะอาจารย์หาที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดสูตรต่างๆนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเรากินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราสุดท้ายนี้รายการของเราค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปสั้นๆนิดนึงว่าทำไมเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนี้มันจะไปช่วยทำลายโควิด-19 นี้ได้ยังไงบ้างคะเอานิ้วจิ้มตาอาจารย์ดิไม่กล้าค่ะเอาจิ้มเลยจริงเหรอคะจิ้มเป็นที่ตาขออนุญาตค่ะอาจารย์มีแว่นอยู่ค่ะภูมิคุ้มกันเคลียร์ไหมอาจารย์ว่าคนดูก็เคลียร์ค่ะอาจารย์เพิ่มภูมิคุ้มกันเรียบร้อยนี่นี่ไงมันก็เข้ามาไม่ได้มันเข้ามาเราก็สู้มันได้เผลอๆเนี่ยเธอก็มีอยู่ใครจะไปรู้เพียงแต่ว่าภูมิต้านทานของเธอภูมิคุ้มกันเธอมันจัดการเธอได้ต่างหากนี่เป็นการสรุปที่สั้นแล้วก็ได้ใจความมากๆเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะฝากเอาไว้นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องอาหารกันอีกเพราะว่าเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันวันนี้อาจารย์ได้มีการบอกสูตรไปหลายสูตรเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากที่จะให้เป็นสูตรที่เรียกได้ว่าช่วยต้านอาจารย์ยืมอาจารย์ลืมไปค่ะอาจารย์คะลืมว่ายังไงคะอาจารย์อยู่หน้าอาจารย์เนี่ยลืมนี่นี่นี่ค่ะอันนี้มีมหาพิกัดไปแล้วนะมีของฝั่งอาจารย์ไอ้นี่คือยาที่คนโบราณเขากินกันคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นหวัดแล้วมันติดกันเขาก็รู้เขาตั้งยากินนี่ยาของราชสกุลเลยนะ
อาจารย์มาบอกได้นี่ต้องจุดธูปบอกบรรพบุรุษเลยนะว่านาทีนี้ต้องงัดมาบอกกันแล้วไปร้านขายยาไปซื้อเบญจพราเบญจแปลว่า5พราผลไม้ประกอบไปด้วยไทยเทศเพกป้อมดีงูนี่ไทยก็สมอไทยเทศสมอเทศเพกสมอพี่เพกไทยเทศเพกป้อมก็ลูกมะขามป้อมดีงูก็สมอดีงูสี่สมอหนึ่งผล5อย่างเรียกเบญจพราคือ5อันนี้รวมแล้ว1ส่วนแล้วคนโบราณเขาใส่นี่กล้องไหนอ่ะใบภูคาวใบภูคาวใบภูนี่ใบภูคาวใบภูคาวเนี่ยผลวิจัยมันออกมาเลยนะค่ะกล้องไหนแล้วอ่ะต้านเชื้อสีแดงต้านเชื้อต้านเชื้อค่ะมันฆ่าไวรัสได้นะใบภูคาวเนี่ยแล้วมันใส่อยู่ในยาเนี่ยที่ราชกุลธินกรเขาทำป้องกันไข้หวัดมาเนี่ยสัดส่วนเป็นกึ่งหนึ่งของ5อันนี้รวมกันสมมติว่าอันนี้1ส่วนใช้อันนี้ครึ่งหนึ่งของอันเมื่อกี้เขายังไม่จบนะเขาใส่ใบฟ้าทลายโจรใบฟ้าทลายโจรแล้วก็ใส่เถาบรเพชรเถาบรเพชรรวมกันแล้วเป็นครึ่งหนึ่งของภูคาวเมื่อกี้เนี่ย เสร็จแล้วเขาก็จะใส่เง่าขมิ้นเง่าขาเง่ากระชายเง่าตะไคร้รวมแล้วเป็นครึ่งหนึ่งของไอ้ฟ้าทลายโจรกับเถาบรเพชรเมื่อกี้เนี่ยเรียงลงมาเลยตามสูตรเขาว่าพอเสร็จแล้วเขาก็จะมาบดละเอียดพอบดละเอียดเสร็จหยิบฐานนั้นให้อาจารย์เขาจะเอาตีพลาสามอันเนี้ยเนี่ยสามอันเนี้ยเอาไปต้มน้ำสามอันนี้เอาไปต้มน้ำได้น้ำต้มตีพลามาก็เอามาใส่ในเครื่องยาที่บดละเอียดไว้อย่างเงี้ยหมักไว้3วันพอเสร็จจาก3วันก็เอาขึ้นไปตากแดดให้แห้งแล้วถึงจะมาใส่แคปซูลกินสุดยอดมีขายไหมอาจารย์บอกสูตรเลยมีมันจะไม่ได้มีทั่วไปนี่มันยาเพราะว่าเตรียมหลายอย่างเหมือนกันทำยากทำหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะก็หมอทำหมอทำยาเนาะแต่ไอ้สูตรที่อาจารย์บอกไว้นั่นน่ะเธอสามารถพึ่งพาตัวเองได้กินเองได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันยาหมออ่ะมันก็ต้องประมาณนี้อันนี้คือสุดท้ายที่อยากบอกค่ะวันนี้อาจารย์นะคะมีได้บอกสูตรตำรับยาไปหลากหลายสูตรเลยแล้วก็เป็นตำรับยาที่เรียกได้ว่าไม่ได้หายากหาในพื้นที่ของตัวเองได้หรือว่าจะเป็นสูตรมหาพิกัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะที่ชมรายการของเราอยู่ยังไงก็ลองกลับไปทำดูแล้วก็ทำแจกจ่ายคนรอบข้างแจกจ่ายคนในชุมชนด้วยละกันเดี๋ยวครั้งต่อไปค่ะเราจะมาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของอาหารบ้างเป็นยาอาหารเป็นยาทานยังไงจะช่วยต้านโควิด -19 ได้วันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการสายใยกศน.แล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ